พิธภัณฑ์กีเมเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานศิลปะตั้งอยู่ในเขตที่16กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปะของเทพเอเชียมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2432โดยนักอุตสาหกรรมชาวฝรั่งเศสเอมิลเอเดรียนกีเมพิพิธภัณฑ์เปิดครั้งแรกในเมืองลียงเมื่อปีพ.ศ. 2422ต่อมาจึงย้ายไปที่ปารีสในปีพ.ศ. 2432สร้างโดยอุทิศไว้เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะกีเมได้รับการว่าจ้างจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณประโยชน์ในปีพ.ศ. 2419เพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับศาสนาในแถบตะวันออกจึงทำให้พิพิธภัณฑ์มีของสะสมมากมายที่ได้จากการเดินทางในครั้งนั้นรวมถึงของสะสมอย่างเครื่องปั้นดินเผาจีนและญี่ปุ่นอีกทั้งยังมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในแถบตะวันออกอียิปต์โบราณกรีกโรมของสะสมบางส่วนในพิพิธภัณฑ์นั้นเก็บรวบรวมมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสในช่วงยุคอาณานิคมนอกเหนือไปจากนี้ยังมีพุทธรูปจากอัฟกานิสถานผ้าจากอินเดียชุดเกราะซามูไรสมบัติเขมรไปจนถึงศิลปะของจีนรูปแบบสถาปัตยกรรมของพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นรูปแบบคตินิยมผสมผสานพิพิธภัณฑ์กีเมมีโบราณวัตถุมากกว่า 45,000 ชิ้นรวมถึงเครื่องประดับประติมากรรมเครื่องแต่งกายและต้นปรางปิรุธจากข้าศตวรรษซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมและอารยธรรมเอเชียที่หลากหลายตั้งแต่อินเดียไปจนถึงญี่ปุ่นการแสดงของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นหลายแผนกขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรายการมาจากที่ใดเช่นมีแผนกอัฟกานิสถานปากีสถานเทือกเขาหิมาลัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยอินโดนีเซียและเวียดนามเอเชียกลางจีนเกาหลีอินเดียและญี่ปุ่นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียชั้นนำพิพิธภัณฑ์กีเมเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียที่ดีที่สุดในโลกมีของสะสมมากมายรวมถึงของหายากมากและง่ายต่อการสำรวจชื่อเต็มของพิพิธภัณฑ์คือ National Museum of Asian Art Gimme หรือ Gimme National Museum of Asian Art พิพิธภัณฑ์มีคอลเลกชันศิลปะเอเชียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนอกเอเชียโบราณวัตถุบางชิ้นของพิพิธภัณฑ์มีต้นกำเนิดจากประเทศกัมพูชามีความเชื่อมโยงกับการศึกษาที่ดำเนินการโดยนักวิชาการกลุ่มแรกๆที่สนใจในวัฒนธรรมเขมรคือหลุยส์ เดลาปอร์ตและเอเดรียน ไอโมเนียพวกเขาส่งตัวอย่างศิลปะเขมรไปยังฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่พิพิธภัณฑ์ไม่มีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามข้อตกลงของกษัตริย์แห่งกัมพูชาเพื่อแสดงให้ยุโรปเห็นถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณในระดับสูงตราบถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าวัตถุโบราณจากเมืองมรดกโลกจำนวนมากน้อยเพียงใดที่ถูกนำออกนอกประเทศโดยชาวฝรั่งเศสแต่ก็ยังเป็นที่รับรู้กันอย่างแพร่หลายว่าของทั้งหมดตกค้างอยู่ณกรุงปารีสมานานกว่า140ปีแล้วภายในพิพิธภัณฑ์ต่างๆแต่จัดแสดงอยู่มากมายก่ายกองที่พิพิธภัณฑ์กีเม่ยังถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีใครกล้าแตะต้อง